ค่ะงั้นจะขอเป็นคำถามจากท่านผู้ร่วมฟังเสวนาทุกท่านก่อนไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามไหมคะหรือมีข้อคิดเห็นเชิญเลยค่ะอยากเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์กับเด็กพิเศษนะคะการที่เด็กๆที่เป็นเด็กพิเศษได้มีโอกาสมาเข้าค่ายในแต่ละปีนะคะซึ่งก็ไม่ทราบว่าทุกปีหรือเปล่านะคะเมื่อได้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเมื่อเข้าค่ายไปแล้วเนี่ยเขากลับไปที่โรงเรียนของเขาได้มีการพัฒนาอะไรต่อยอดไหมนะคะแล้วทางโรงเรียนในแต่ละหน่วยอย่างเช่นหูหนวกตาบอดหรือพวกเป็นอื่นๆนะคะอาจารย์ทำยังไงที่จะให้เขาสามารถพัฒนาขณะที่อยู่โรงเรียนได้เพราะอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขามีเวลาเยอะมากนะคะซึ่งมีหลายหน่วยงานสนใจที่จะให้สนับสนุนกิจกรรมที่จะไปพัฒนาที่โรงเรียนเพิ่มเติมจากการที่มาค่ายที่บ้านวิทยาศาสตร์สินดอนค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณสำหรับคำถามนะคะในการจัดค่ายถ้าพูดภาษาทั่วไปเป็นเหมือนแม่ไก่เราเป็นเหมือนแม่ไก่แล้วก็เราจะขยายผลต่อไปถามท่านอาจารย์ถามว่ามีการติดตามผลไหมว่าจะไปปฏิบัติอย่างไรนะคะมีการติดตามผลค่ะท่านอาจารย์หนึ่งอย่างเช่นค่าย LD การเขียนนะคะค่าย LD การเขียนเนี่ยจะเข้าค่ายทั้งหมด3วันนะคะวันที่1เนี่ยจะอบรมคุณครูเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือก่อนนะคะการใช้เทคโนโลยีโปรแกรมช่วยเขียนว่าคุณครูจะติดตั้งยังไงนะคะเมื่อมีปัญหาแล้วจะแก้ไขยังไงเด็กจะใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราให้ความรู้สำหรับคุณครูนะคะในขณะที่เราให้ความรู้สำหรับคุณครูเด็กอีกกลุ่มนึงแล้วเด็กไปไหนล่ะนะคะเด็กจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะในศูนย์วิทยาศาสตร์ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ค่ะท่านอาจารย์หนึ่งเมื่อคุณครูเป็นแล้วเมื่อคุณครูติดตั้งโปรแกรมเป็นแล้วเรียนรู้เทคโนโลยีที่ได้จากสวทช.ตรงนี้ไปแล้วนะคะเมื่อเด็กกลับมาก็จะทำค่ายนะคะทำค่ายในที่นี้ก็คือนำเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเทคโนโลยีช่วยเขียนจะไปผสมรวมกับวิชาภาษาไทยได้อย่างไรเทคโนโลยีช่วยเขียนจะไปรวมกับวิชาสังคมได้อย่างไรเทคโนโลยีช่วยเขียนจะไปรวมกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรนะคะในรูปแบบนี้นะคะทางภาควิชาการศึกษาพิเศษมศวนะคะคณะศึกษาศาสตร์นะคะ1เราจัดทำในรูปแบบของแผนการสอนนะคะจัดทำในรูปแบบของแผนการสอนและในแผนการสอนน่ะมีการนำเครื่องมือไปใช้ในกระบวนการขั้นตอนการเรียนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูเขาจะได้รูปแบบของการสอนไปนะคะว่าขั้นนำคุณครูทำอย่างนี้นะขั้นสอนคุณครูทำอย่างนี้นะแล้วพอขั้นนี้ปุ๊บคุณครูให้เด็กมีอิสระในการทำนะพอขั้นต่อไปปุ๊บเด็กใช้โปรแกรมแล้วนะถ้าเด็กเกิดปัญหาในการเขียนขึ้นมาเด็กเขียนไม่ได้เด็กสามารถใช้โปรแกรมการเขียนจากการที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายนะคะนี่คือการฝึกนะคะฝึกให้เด็กใช้เทคโนโลยีให้เป็นจากการจัดค่ายในบ้านวิทยาศาสตร์แห่งนี้นะคะเมื่อฝึกแล้วทำยังไงหมด3วันแล้วเด็กกลับไปแล้วมีการใช้ต่อหรือไม่อันนี้คือที่อาจารย์มีความสนใจนะคะทางอาจารย์อลิสานะคะที่เป็นผู้จัดค่ายนี้นะคะแล้วภาควิชาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะมาร่วมเป็นวิทยากรนะคะมีการติดตามการใช้โปรแกรมนะคะแต่ถามว่าในการติดตามการไปใช้โปรแกรมมี 100% ทุกโรงเรียนไหมที่นำโปรแกรมกลับไปใช้นะคะข้อจำกัดต่างๆสิ่งที่เด็กมาเข้าค่ายแล้วเราไม่ให้นำกลับไปก็คือคอมพิวเตอร์ เราไม่ได้ให้คอมพิวเตอร์กลับไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าขออนุญาตนะคะเป็นเสียงครูนะคะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนน่ะเครื่องไอ้โรงเรียนนึงมีอยู่6เครื่องนะคะแล้วเด็กมี20คนในห้องอ่ะใช้ไม่พอหรอกนะคะนี่เป็นเรื่องของข้อจำกัดของทางโรงเรียนอีกทีนึงเรื่องของเทคโนโลยีแต่ถามว่าทางผู้จัดค่ายทาง Nextech นะคะแห่งนี้นะคะให้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมมั้ยเราให้โปรแกรมไปใช้เลยนะคะแต่ในข้อจำกัดอีกด้านนึงก็คือด้านของสื่ออุปกรณ์ที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ในโรงเรียนยังมีข้อจำกัดอยู่แต่เรามีการติดตามไหมเรามีการติดตามค่ะท่านอาจารย์นะคะแล้วก็สำคัญก็คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดมากที่สุดคือเราไม่เคยเอาเด็กมานั่งเข้าค่ายคนเดียวนะคะเราไม่ได้ว่าเอาเด็กมานั่งเข้าค่ายแล้วเด็กอยู่กับวิทยากรแล้ววิทยากรสอนเด็กเท่านั้นสอนเด็กเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะบ่มเพาะและสิ่งที่เราต้องการให้เกิดมากที่สุดก็คือเอาคุณครูมาด้วยนะคะ
คุณครูจะได้เพิ่มเติมจากสิ่งที่คุณครูมีอยู่แล้วนะคะคือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวันนี้เราจะได้เรื่องอะไรเพิ่มเติมไปกลับไปสอนเด็กนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคลการจัดทำแผนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะอ๋อแทนที่เราจะใช้ตัวหนังสือเยอะๆอักษรเยอะๆนะถ้ามีเด็กปัญญาปุ๊บเราก็จัดย่อยงานเป็นรูปภาพให้เขาให้เขาทำนี่คือการต่อเนื่องสิ่งที่ครูจะได้จากค่ายของเรานะคะสำหรับการจัดค่ายเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพนะคะถ้าเด็กบางคนไม่มีแขนอันนี้สวทช.ก็ให้อุปกรณ์ไปด้วยใช่ไหมคะผมทราบว่าให้ไปด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเขาจะอย่างในภาพนะคะที่เป็นภาพเกี่ยวกับใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ต่างๆพวกนี้นะคะมันต้องมีการปั๊มใบแล้วเด็กเขามีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องการมือที่จะหยิบจับกล้ามเนื้อมัดเล็กเขาไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีตรงนี้ที่ค่ายวิทยาศาสตร์จะทำได้คือการทำตายางและให้เด็กลงปั๊มเข้ามาหรือไม่ก็การทำอุปกรณ์นะคะการทำอุปกรณ์หนีบหยิบจับอะไรต่างๆพวกนี้คุณครูเขาจะได้อุปกรณ์พวกนี้ไปสานต่อหรือไปทำให้ข้อจำกัดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคนลดน้อยลงค่ะเรามีการติดตามค่ะท่านอาจารย์แต่บางข้อจำกัดเราก็เป็นข้อจำกัดจริงเช่นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือสื่อต่างๆที่มีจำนวนน้อยสำหรับเด็กในโรงเรียนนะคะเด็กในโรงเรียนนะคะท่านอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องให้สวทช.ให้คอมพิวเตอร์ไปด้วยค่ะ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามจากท่านผู้ร่วมเสวนาอีกไหมคะหรือจะเป็นเขียนคำถามลงในกระดาษก็ได้นะคะงั้นถ้าไม่มีคำถามอยากจะ เชิญท่านวิทยากร มีหรือเปล่าคะอ๋อค่ะเชิญค่ะค่ะจันทิรานะคะจากสวทช.ค่ะค่ะอยากจะสักถามท่านวิทยากรนะคะคือว่า เราเชื่อว่าถ้าเท่าที่ดูตรงการบรรยายนะคะมีส่วนสำคัญจุดหนึ่งก็คือการพัฒนาให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์ เป็นที่สนใจแล้วรู้จักนะคะคิดว่าตรงนั้นอาจจะเป็นคีย์จุดหนึ่งที่เราจะทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันบรรลุผลแล้วก็เกิด impact ได้ในระดับประเทศนะคะ อยากทราบอยากถามความเห็นของท่านวิทยากรทุกท่านนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยการส่งเสริมวิชาชีพตรงนั้นกับการเชื่อมโยงในเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยควรจะไปในทิศทางไหนหรือว่าควรจะส่งเสริมต่อยอดอะไรกันอย่างไรอะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้แหละก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยเด็กที่จะเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามว่าแล้วจบแล้วเขาไปทำอะไรในอดีตก็จบวิทยาศาสตร์ก็ไปเป็นครูไปเป็นอาจารย์บางคนก็ไปเป็นคนขายของเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะมีน้อยมากเลยนะที่ไปบอกว่าฉันจะไปเป็นนักวิจัยเพราะไม่รู้ที่ไหนเขารับนักวิจัยเพราะฉะนั้นการความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันจะมากับความเจริญก้าวหน้าของการวิจัยค่ะวันนี้เนี่ยก็ต้องพยายามทำให้งานวิจัยเราเนี่ยเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาให้ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะวิจัยเพื่อที่จะให้อาจารย์ได้ขอตำแหน่งทางวิชาการแต่เป็นงานวิจัยเพื่อที่ว่า จะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะคะในหลักการแล้วเนี่ยประเทศที่อาชีพนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการมากๆก็จะเป็นประเทศที่มีระบบการวิจัยที่ดีมีระบบการวิจัยของเอกชนภาคเอกชนที่เข้มแข็งส่วนมากแล้วในประเทศเหล่านี้เนี่ยการวิจัยในภาคเอกชนถ้าเทียบเป็นสัดส่วนก็จะประมาณ 70%ภาครัฐ30ของเราวันนี้กลับข้างกันกลับข้างของภาครัฐมากภาคเอกชนน้อยแต่ค่อยๆขึ้นนะเพราะวันนี้ที่เราพยายามทำกันอยู่วันนี้ตอนนี้ก็
มีโอกาสเข้ามาจริงๆแล้วไม่ได้บอกว่ามีโอกาสเข้ามาก็มีโอกาสที่จะอยากจะเข้ามาก็เพื่อจะมาทำไอ้เรื่องพวกนี้นะคะก็คือเราจะต้องพยายามส่งเสริมการวิจัยในภาคเอกชนและภาครัฐด้วยแต่ภาครัฐนี่ทำอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาลัยนี่ก็จะทำมากที่สุดในขณะนี้ส่งเสริมให้มหาลัยเอางานวิจัยเนี่ยไปสู่การใช้ประโยชน์มากขึ้นมันมีช่องว่างอย่างที่ท่านอาจารย์ชิชนุสันพูดว่าช่องว่างระหว่างเบสิกรีเสิร์ชกับแอพพลายรีเสิร์ชตรงนี้ก็ต้องพยายามที่จะลดช่องว่างอันนี้ที่เขาเรียกว่า translational research ก็ต้องพยายามอุดช่องว่างอันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ต้องโปรโมทงานวิจัยในภาคเอกชนวันนี้โปรโมทไปได้ในเชิงกฎกติกาแล้วโปรโมทไปได้นะใครที่ลงทุนทำวิจัยลงทุนเกี่ยวกับวิจัยเนี่ยจะได้ลดหย่อนภาษีตั้ง 300%200ถึง 300% อันนี้ก็ผ่านไปแล้วยังต้องทำพระราชบัญญัติหรือทำกฎหมายอีกสัก 2-3 ฉบับนะฮะฉบับแรกก็คือร่างพระราชบัญญัติเพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงระบบวิจัยฮะอันนี้ก็กำลังทำกันอยู่แล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็คือปรับปรุงร่างพระราชปรับปรุงพระราชบัญญัติวตน.ที่จะส่งเสริมวตน.วทน.คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็ต้องเป็นอีกฉบับอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยหรือผลงานวิจัยชิ้นเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสตาร์ทอัพภาษาไทยจะยืดยาวนิดคือทำยังไงคนที่มีผลงานวิจัยที่ดีๆเนี่ยสามารถเอาไปทำในเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสตาร์ทอัพซึ่งต้องมีการส่งเสริมนะคะสามเรื่องเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและเมื่อนั้นเนี่ยนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีก็จะมีอาชีพที่มั่นคงจริงๆแล้วดีน่าจะดีกว่าอาชีพอื่นๆอีกนะคะแต่วันนี้เนี่ยใครที่เป็นนักวิจัยมือเยี่ยมเนี่ยจะรู้ดีเลยว่ารายได้ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าอาชีพอื่นเพียงแต่ว่าตรงจุดนั้นน่ะจำนวนที่ความต้องการเนี่ยมันยังไม่ชัดยังไม่ชัดความสำคัญก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยนะให้ appreciate หรือให้ชื่นชมให้นิยมการแก้ปัญหาด้วยความรู้หรือที่เขาเรียกว่า knowledge based นะคะแล้วก็การใช้ผลงานวิจัยนะคะและพัฒนาสร้างเทคโนโลยีของเราเองสังคมที่ผ่านมาเป็นสังคมซื้อของไม่สร้างถ้าเราจะประสบความสำเร็จแล้วสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ผลิตนะคะไม่ใช่เป็นคอน sumer ให้เป็นผู้ผลิตและตรงนี้แหละค่ะที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยในที่นี้บ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธรมี3คำที่เป็นคาถาอยู่เนี่ย3คำเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าทำได้สำเร็จสิ่งที่เราพูดกันเกิดขึ้นเองวันข้างหน้าก็ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครสตาร์ทอัพทำเองเลยทำเองได้นะคะไม่มีใครที่จะไปปิดกั้นเลยแล้ววันนี้ดิฉันก็เริ่มเห็นแล้วนะคนรุ่นใหม่นี้ชักจะสตาร์ทอัพของตัวเองเพียงแต่ว่าถ้าเป็น science base เนี่ยมันจะสตาร์ทอัพแล้วคนลอกเรียนแบบได้ยากถ้าเป็นอย่างอื่นคนลอกได้นวัตกรรมขึ้นมากี่ครั้งกี่หนคนก็ลอกหมดแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ high technology หน่อยนึงลอกแบบไม่ได้นะคะอันนี้ก็อยากจะขอให้ข้อคิดตรงนี้ค่ะนี่คือจุดบอดอันใหญ่เลยซึ่งค่อยๆแก้แล้วก็จะเกิดขึ้นได้ผมก็คิดว่าอาจจะเสริมอาจารย์นิดนึงที่จริงสไลด์ผมเดิมมีคำว่า translational research นะ เพิ่งตัดออกไปเพราะว่า
มันก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะฮะ เรื่องของการสร้างวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าน่าจะมองได้ทั้งสองมุมนะฮะส่วนหนึ่งก็ภาคเอกชนนะเราก็เห็นว่าภาคเอกชนก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้นอย่างบริษัท SCG อะไรเงี้ยเขาก็มีการตั้งบริษัทร่วมกับมหาลัยมหิดลสยามไบโอไซส์เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นก็ควรจะพยายามให้ภาคเอกชนมองว่าเราอย่าไปซื้อเทคโนโลยีมาอย่างเดียวนะฮะสมัยก่อนเราซื้อเทคโนโลยีมาแล้วก็หากำไรได้เพราะว่าค่าแรงของเราต่ำนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยค่าแรงของเราก็สูงขึ้นเทียบกับประเทศในอาเซียนเพราะนั้นเราก็ต้องหาแต่สร้างเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมานะฮะอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยก็ยังสามารถที่จะลงทุนทางด้านbasic research ได้มากขึ้นนะฮะตอนนี้เนี่ยรู้สึกตัวเลขก็ประมาณ 0.4-0.5% ของ GDP นะเงินที่ลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วเท่าที่ทราบมารู้สึกตอนนี้เอกชนก็เท่าเท่ากันกับภาครัฐเพิ่งปี2ปีที่ผ่านมานะฮะแต่เรามองดูมาเลเซียของเราเนี่ยอาจจะ 0.4-0.5 มาเลเซีย1สิงคโปร์2อย่างเงี้ยนะเราก็มีจุดที่เราจะเปรียบเทียบนะเราดูผลงานวิจัยของที่ตีพิมพ์ในวารสารมาเลเซียแซงเราไปแล้วเรานำมาเลเซียมา 20-30 ปีตอนนี้แซงเราไปละเพราะเขาลงทุนสนับสนุน basic research ด้วยผมคิดว่าทางภาครัฐก็ยังน่าจะลงทุนเพิ่มเติมในแง่ของ basic research ก็ดึงดูดนักวิจัยให้ทำงานเนี่ยปริญญาเอกนะก็ให้ทำงานวิจัยสร้างผลงานที่ดีผมก็ยังเชื่อเสมอว่าประเทศทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีbasic research ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเทคโนโลยีของคนอื่นมาหากำไรอย่างเดียวนะคือก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเราพูดถึงวิชาชีพด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกันหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวแล้วผมกำลังคิดว่าไอ้คอนเซ็ปต์ของคำว่าวิชาชีพเนี่ยโดยเฉพาะวิชาชีพในประเทศไทยที่เบสสอนว่าจบคณะอะไรมาเนี่ยมันล้าสมัยแล้วเราถ้าดูเนี่ยในฐานะที่ทำ HR ในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่น Google เลิกถามนะครับว่าคุณจบอะไรมา Google ถามว่าใครคุณทำอะไรได้สังคมมันจะเปลี่ยนเป็น competency based ไม่ใช่ content based เราถามว่าโอเคเราพูดถึง STEM skill STEM ไม่ใช่ content ไม่ใช่มีวิชาอยู่4วิชาแต่มันคุณมี skill set อะไรบ้างที่คุณจะ survive ที่คุณจะเอาไปใช้งานได้เมื่อเวลาเราพูดถึงไอ้พวกงานอย่างนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มของแมสหมายความว่าเซมสกิลสำหรับทุกคนเรากำลังเชื่อว่าในมุมของการศึกษาเราจะไปต้องสร้างสกิลเซมสกิลให้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามมันเป็น thinking skill มันเป็น learning skill ส่วนคนที่ทำวิจัยก็จะต้องมีสกิลเซตอีกชุดหนึ่งซึ่งโอเคในเชิงของวิทยาศาสตร์อาจจะต้องมีคอนเทนต์ related เข้ามาเยอะขึ้นเพราะนั่นก็คือคำร้องวิชาชีพเนี่ยผมเริ่มกังวลนะครับว่าประเทศไทยเราไปยึดติดกับไอ้กรอบวิชาชีพกรอบมาตรฐานวิชาชีพแล้วนะครับในฐานะวิศวะเนี่ยมีปัญหามากกวนะครับมาบอกออกด้วยนะครับว่าเราจะต้องเรียนวิชาอะไรกี่ชั่วโมงแต่ไม่เคยตอบไม่เคยไปวัดนะครับว่าจบไปแล้วมันเข้าใจขนาดไหนนั่นผมถามว่าเวลาอีกอันนึงก็คือเวลาพูดถึงในฐานะที่นั่งอยู่ในสายeducationหลายวงเนี่ยแล้วก็แทบจะเป็นเอนจิเนียร์คนเดียวที่ในกลางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมเชื่อว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์จะต้องอินคลูซีฟคณะอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่บอกว่าจะต้องจบคณะวิทยาศาสตร์นะครับเรามีเอนจิเนียร์ผมในมทเองเนี่ยผมมีคนที่จบวิศวะและทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยเพราะว่ารีเสิร์ชเวลาเราขีดเส้นแบ่งไม่ได้นะครับว่ารีเสิร์ชนี้เป็นวิทยาศาสตร์รีเสิร์ชเป็นเอนจิเนียร์พอลงไปถึงฟันดัมเมนทัลถึงจุดๆนึงเนี่ยมันไม่รู้แล้วว่ามันเป็นรีเสิร์ชอะไรโอเคมันแบ่ง basic research ยังได้อยู่
นะครับแต่มันไม่ใช่ว่าแบ่งว่าวิชาเป็นวิชาอะไรละเราพยายามจะไปขีดกรอบอะไรแปลกๆจนกระทั่งเราขยับกันไม่ได้เองนะครับคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราคงกลับมาถามว่าด้วยการพัฒนาของประเทศไทยเราอยากให้คนไทยมีสกิลเซตอะไรบ้างนะครับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเราต้องการคนมีสกิลเซตกลุ่มนี้อยู่จำนวนเท่าไหร่สกิลเซตแต่ละแบบมีสัดส่วนอยู่เท่าไหร่ถ้าเราบอกอย่างนั้นได้เนี่ยการศึกษาแล้วก็ลูสไออะไรแปลกๆลงไปออกไปนะครับบอกว่าวัดที่เอาคำขึ้นมาว่าคนของเราเมื่อจบอันที่ได้ผ่านหลักสูตรนี้ไปเขาทำอะไรได้ไม่ต้องไปยุ่งหรอกครับว่าเขาจะทำอะไรถ้าเขาทำไม่ได้ก็หลักสูตรนั้นก็ยุบไปวัดที่ผลงานนะครับไม่จำเป็นตอนนี้คือรัฐเรามีปัญหาว่าเราชอบคุมรายละเอียดไปเขียนพรบวิชาชีพขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณจะต้องเรียนถ้าคุณจะได้วิชาชีพนี้คุณจะต้องจบคณะนี้เรียนวิชานี้กี่หน่วยกิจซึ่งผมคิดว่ามันไม่ make sense แล้วในปัจจุบันครับขอบคุณค่ะนะคะสำหรับอาชีพวิทยาศาสตร์นะคะมีเสียงนะคะถ้าในเรื่องของเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะสิ่งที่เราจะสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนื้อสิ่งอื่นใดวิทยาศาสตร์สอนในเรื่องของความมีเหตุมีผลนะคะสิ่งที่ครูการศึกษาพิเศษจะปั้นเด็กพิเศษคนหนึ่งได้ในการเรียนรู้ในการทำความเข้าใจนะคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจและมีฐานที่แน่นนะคะแต่ถ้าในวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องขอบคุณที่มีวิชาชีพนี้นะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดคำว่าให้ขึ้นมาสำหรับกลุ่มเด็กอีกคนหนึ่งที่มีข้อจำกัดนะคะตามสภาพความพิการของเขาหรือตามสภาพความเป็นเด็กพิเศษของเขาอาชีพนักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ที่ใช้คำว่าให้เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อช่วยเหลือเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงหรือเป็นนวัตกรรมธรรมดาแค่ท่านคิดดินสอแท่งหนึ่งนะคะที่ช่วยเหลือเด็กที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงในการจับท่านอาจจะเอาดินสอมาแท่งหนึ่งเพิ่มขนาดขึ้นแล้วก็คว้านดินสอให้เหมาะกับนิ้วที่จะล็อกได้นี่ก็เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมอันหนึ่งที่ท่านได้ให้เพื่อที่จะสร้างคนพิเศษนะคะให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆและใช้การเรียนรู้ที่จะเกิดเนี่ยครูนำกระบวนการวิทยาศาสตร์ไปสอนนี่คือในแนวของเด็กพิเศษที่ถามว่าเกี่ยวกับวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะคือเรื่องของการส่งเสริมอาชีพวิทยาศาสตร์นะคะจริงๆก็คนถามก็อยู่ด้วยกันนะเป็นคำถามซึ่งเราจะต้องคอยตอบใช่ไหมคะตอบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตอบเด็กว่าเออเราอยากให้เขาเรียนวิทยาศาสตร์แล้วต่อไปจะมีอาชีพอะไรให้เขาอะนะคะก็คงเหมือนไก่กับไข่อะนะคะแล้วก็ถ้าเรามองในภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือว่านโยบายรัฐบาลก็จะมีอะไรที่ส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการวิจัยมามากนะคะอย่างเช่นที่คุณหญิงได้กรุณาพูดถึงอย่างมาตรการภาษี 300% นะคะหรือว่าเรื่องของตอนนี้ก็มีเรื่องของการทำบัญชีนวัตกรรมภาครัฐนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเพราะว่าพอขึ้นลิสต์ของนวัตกรรมที่ภาครัฐจะทำได้เนี่ยก็จะต้องไปปรับเรื่องของระเบียบสำนักนายกที่ว่าจะทำยังไงให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยซื้อของจากบัญชีนวัตกรรมภาครัฐโดยใช้วิธีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมองในภาพของประเทศว่าต่อไปเนี่ยก็จะสนับสนุนให้มีคนทำวิจัยได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐเองแล้วก็เอามาขึ้นบัญชีอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราก็อ้างแล้วอีกอันนึงก็คือจะต้องมีคำถามอยู่ตลอดเวลาละว่าแล้วดีมานด์ของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอุตสาหกรรมต้องการนักวิจัยตรงไหนเยอะนะคะบอก10อุตสาหกรรมใหม่ไบโอเทคอุตสาหกรรมอาหารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมีใครตอบได้หรือยังว่าจำนวนคนที่ต้องการเท่าไหร่นะคะซึ่งถามไปมันก็คือ expected number อะค่ะซึ่งมันก็ใครจะตอบได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วก็ policy maker ก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการนักวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่เราใช้ก็คือเบนช์มาร์กกับต่างประเทศนะคะเพราะว่าจำนวนนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเราสำรวจมาเนี่ยก็คือจากบางสำนักก็บอกว่า9คนใน 10,000 คนนะคะหรือว่าบางสำนักก็คือ7คนใน 10,000 คนนะคะในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมี70คนใน 10,000 คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันคนละสเกลอะค่ะคือสร้างยังไงก็ยังไม่ถึงเขาสักทีนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็เป็นเบนช์มาร์กที่เราบอกว่าเอ้ยยังไงเราก็ต้องสร้างอะค่ะนะคะแล้วคือถ้าตัวเองเป็นอะไรคะเป็นนายกหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราอยากจะทำ National Lab สัก100 National Lab เหมือนที่ไต้หวันมีในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีที่สวทช4 Lab 4 National Lab นะคะ Biotech Mtech Medtech Nanotech นะคะอาจจะมีมาตรวิทยาซินโครตอนอะไรเงี้ยก็อยู่ในออเดอร์10มันคนละออเดอร์อะค่ะค่ะก็ขออนุญาตแบบมองไปไกลนะคะแล้วฝากคนรุ่นใหม่นะช่วยกันคิดค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีคำถามมาจากท่านผู้ร่วมฟังเสวนานะคะถามอาจารย์คุณหญิงว่าโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่เริ่มตั้งแต่อนุบาลมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของเด็กอย่างไรและก็กี่ปีค่ะตอนนี้เริ่มทำปี53นะคะปีนี้เราก็จะเริ่มติดตามอย่างเป็นระบบละก็คือว่าจะต้องให้คนข้างนอกมาตามแต่ที่ผ่านมานี่แต่ละหน่วยงานก็ตามของตัวเองอย่างเช่นสวทช.จัดกี่โรงเรียนกี่ local network สวทช.ก็ไปตามเอาเองนะคะมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีลูกขายกี่แห่งเขาก็ไปติดตามของเขาเองแต่ที่ผ่านมาการติดตามแบบเนี้ยนะคะก็ได้ผลดีนะคะเพียงแต่ว่าการติดตามอันครั้งใหญ่เลยทั่วประเทศโดยคนภายนอกเนี่ยเรากำลังจะทำค่ะแล้วก็มีคำถามหนึ่งนะคะเรียนถามอาจารย์วิวัฒน์ค่ะเรื่อง Research Engineer ที่จะสร้างเนี่ยจะต้องมีวิชาชีวเคมีชีววิทยาควบคู่ไปด้วยหรือไม่อะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรอบรู้มากขึ้นถามว่าต้องการวิชาอะไรบ้างใน Research Engineer ก็ต้องถามว่าหนึ่งคืออย่างที่เรียนนะฮะก็อย่างที่สิ่งที่เราคิดไว้ก็คือ liberal arts เนี่ยมันต้องใส่ลงไปก่อนจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องใส่ science มันต้องมี science ที่ strong science base ที่ strong เพราะนั้นก็คือ basic science ทั้งหมดเขาควรจะเรียนเมื่อเขาเอาเพื่อที่เวลาเขาขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดรูปของคุณชายเนี่ยจะเห็นว่ามันต้องไปบานข้างบนนะครับเป็นต้นไม้เนี่ยคือตอนที่มันเรียนเนี่ยมันอาจจะเกรดแคบแต่ว่าถ้าเกิดฐานมันกว้างเนี่ยมันจะไปบานข้างบนได้แปลว่าถ้าเกิดเขาเรียนฟิสิกส์ไปแล้ววันนึงเนี่ยเขาจะเป็นต้องใช้ชีวเคมีเนี่ยเราต้องใส่ชีวเคมีให้เขาตั้งแต่ต้นเขาจะได้เห็นภาพถามว่าจะต้องเรียนอะไรบ้างเนี่ยหลักสูตรเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องฟิกซ์ขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องมีไซน์มี liberal art ที่ strong และบน on top นั้นก็คือไซน์และแมปที่ strong จากนั้นค่อยใส่เอนจิเนียร์ขึ้นไปนะครับแต่ถามไอ้รีเสิร์ชเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยก็คงจะบอกไม่ได้นะครับเนื่องจากขึ้นอยู่กับว่าเขาจะถากทำรีเสิร์ชอะไรขอบคุณมากค่ะก็ในช่วงท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านวิทยากรทุกท่านได้สรุปถึงความสำคัญของการมีบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรต่อการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ขอเรียนเชิญค่ะคือดิฉันเป็นคนหนึ่งนะที่ได้เห็นบ้านนักวิทยาศาสตร์บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรตั้งแต่ยังอยู่ในไข่กันตั้งแต่เริ่มต้นครั้งแรกที่เกิดแนวคิดอันนี้ก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นท่านทักษิณนะท่านเชิญไปคุยแล้วท่านก็บอกว่าเด็กเก่งเนี่ยอาจารย์คัดมาอย่างไรดังนั้นก็บอกว่าเด็กเก่งก็เอาจัดค่ายแล้วก็สังเกตดูว่าคนไหนมีแววเป็นนักวิจัยอะไรอย่างเงี้ย ก็คัดมาแล้วก็พูดออกมาเลยว่าแล้วปีหนึ่งจัดกี่หนเราก็บอกว่าก็ปีหนึ่งก็จัดหนหนึ่งบ้างบางโครงการก็สองหนบ้างก็ได้แค่นี้เพราะว่าเราจะไปจัดตามที่ต่างๆหมุนเวียนกันไปนั่นก็เลย
เกิดไอเดียว่าแล้วทำไมไม่จัดทุกวันจัดให้มันเป็นประจำถาวรก็เลยเกิดแนวความคิดว่าน่าจะต้องมีค่ายวิทยาศาสตร์ถาวรเนี่ยก็เลยเป็นบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรซึ่งเราอยากได้มาตั้งนานแล้วนะคะก็อาศัยการเมืองเนี่ยก็เกิดขึ้นมาทีนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสามคำเนี่ยโดนใจเลยอะ inspiration motivation creativity เปิดวันที่13มีนาคม2551ถูกไหมคะ2551ใช่ไหมนะฮะ51หรือ52ก็ตามเนี่ยผ่านไปกี่ปีแล้วเราลองดูซิว่าเด็กที่เข้ามาผ่านเข้าค่ายเนี่ยติดตามดูว่าเข้าไปยังไงดิฉันเอาใจช่วยนะเพราะว่าเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมคิดเอาร่วมกันออกแบบเนี่ยเพื่อที่จะให้เด็กได้มาพบนักวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กเกิด inspiration เกิด motivation แล้วก็มี creativity เป๊ะเลยลองตามดูสิคะได้ตามนี้ไหมเพราะว่าเราตั้งมาไม่กี่ปีนะแต่ดิฉันว่าได้นะฉันว่าได้เพียงแต่ตัวพวกนี้มันวัดยากเหมือนกันจะวัดยังไงที่จะบอกว่าเด็กได้หรือไม่ได้บางทีต้องใช้เวลานานค่ะก็ขอเอาใจช่วยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนะคะครบรอบกี่ปีแล้วก็ไม่ทราบปี52มาถึง597ปีค่ะขอเอาใจช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่เอา3คำนี้เป็นมอตโต้นะรับรองไม่พลาดขอบคุณค่ะก็สไลด์นิดหนึ่งนะฮะจริงๆผมมีสไลด์เยอะแยะเลยแต่ว่าขอพูดเร็วๆนะฮะก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วปี2015เนี่ยนะฮะเราก็ได้จัด Asian Science Camp เพื่อเฉลิมฉลอง60ปีนะฮะของสมเด็จพระเทพรัตน์นะฮะแล้วเราก็คิดดูเอ๊ะเราจะจัดที่ไหนดีก็เลยมาเลือกที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนะฮะเพราะว่าคิดว่าเป็นfacility ทุกอย่างเนี่ยครบหมดแล้วมีทีมที่ช่วยเหลือจัดการอะไรต่างๆอย่างดีนะฮะ นะฮะก็นี่เจ้าภาพร่วมก็มีสวทช อพวช สสวท และสมาคมวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็มีบริษัทหลายแห่งนี่ก็ช่วยเหลือด้วยนะผ่านไปเลยนะโปรแกรมส่วนใหญ่ก็จะมีบรรยายตอนเช้านะฮะโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลหรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็มีแคมป์ที่จะคุยกันอย่างเป็นกันเองมากขึ้นนะฮะที่มาร่วมงานก็มีนักเรียน255คนจาก28ประเทศนะฮะแล้วเนี่ยก็คือบรรยากาศนะฮะที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนี่แหละนะฮะนี่เป็น welcome dinner ก็มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล2สำท่านในนี้เขาทำเป็นรูปเล่นๆให้นักวิทยาศาสตร์ไปยืนข้างตัวการ์ตูนของตัวเองนั่นโรเบิร์ตฮิวเบอร์นะฮะพิธีเปิดสมเด็จพระเทพรัตน์ได้ทรงพระกรุณาเปิดงานนะฮะแล้วก็ทรงบรรยายเรื่องYoung Scientists of Asia นะฮะแล้วพวกกรรมการจากต่างประเทศก็ประทับใจมากเลยอยากจะขอสไลด์คำเนื้อหาของที่ท่านทรงบรรยายนะฮะแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็รับธงอันนี้เราเมืองไทยนี่คิดธงอันนี้ขึ้นมาเองนะฮะตอนนี้ไม่มีก่อนนี้ ASC ไม่มีธงนะฮะก็รับธงมาตอนต้นแล้วก็นี่ก็ห้องประชุมในconvention center Thailand Science Park convention center นะฮะซึ่งก็สวยงามมากแล้วก็ท่านที่พูด professor Murayama นี่พูดอย่างประทับใจเป็นอย่างมากนะฮะทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเกือบจะเข้าใจฟิสิกส์นะฮะ Robert Huber ก็เป็นนักเคมี ที่รู้จักกันมานานนะฮะเกี่ยวกับมาพูดเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับ enzyme protease นะฮะทั้งในแง่ของโรคแล้วก็อุตสาหกรรม Professor หยวนที่ลีก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของ global warming ปัญหาต่างๆซึ่งเราจะต้องพยายามแก้ไขกันแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ที่นั่น Harold Zuhausen ก็พูดเกี่ยวกับเรื่อง
การโรคติดเชื้อที่จะเชื่อมโยงกันกับมะเร็งนะฮะวลาดิมีร์ปอปอฟสกี้เขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ได้รางวัล Fields Medal นะเป็นรางวัลที่ถือว่าเทียบเท่ากันกับรางวัลโนเบลแต่ว่าให้กับนักคณิตศาสตร์ที่อายุไม่เกิน40นะแสดงว่านักคณิตศาสตร์เนี่ยเก่งตั้งแต่เด็กนะฮะอาดาโยนาในผมเชิญเป็นขาประจำเลยเพราะเขาพูดเก่งคราวนี้จะขึ้นเครื่องเนี่ยล้มก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ขึ้นรถเข็นมาดังนั้นเขาก็มีความตั้งใจที่จะมาคุยกับเรานี่ก็ทุกท่านก็รู้จักนะฮะจันยงยุทธก็เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศไทยที่เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้บริหารประเทศนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีเป็น panel discussion คุยกันนะรับคำถามจากนักเรียนแล้วก็แต่ละคนก็พยายามตอบนะบรรยากาศของแคมป์ก็ค่อนข้างจะกันเองมากขึ้นเป็นกลุ่มที่ย่อยนะฮะมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยากรแล้วก็นักเรียนก็แบ่งกลุ่มให้มันเป็นกลุ่มที่มันย่อยลงไปนะฮะแล้วก็เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลท่านหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยสบายก็เลยมาไม่ได้เราก็เลยจัดเป็นดิอะล็อกให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้พบได้เล่าเรื่องให้ฟังกับนักเรียนใน Asian Science Camp นะฮะแล้วก็มีกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมสอนต่อยมวยใช่ไหมฮะมีรำมีอะไรต่างๆนะฮะกิจกรรมอีกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดเป็นโปสเตอร์นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5-6 คนแล้วก็ทำโปสเตอร์นะฮะแล้วก็เลือกโปสเตอร์ที่ดีมีกรรมการไปสอบไปคุยด้วยแล้วก็ถามคำถามแล้วก็เลือกโปสเตอร์ที่ได้รางวัลรางวัลของนักเรียนก็น่าสนใจนะฮะมีเรื่องของ Best Question Award ด้วยนะฮะก็ส่งเสริมให้นักเรียนถามนะฮะแล้วก็มีโปสเตอร์อวอร์ดก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมห้องแลบที่สวทช.นะฮะแล้วก็ไปเอ็กซ์เคอร์ชั่นไปที่อยุธยานะฮะแล้วก็พิธีปิดนะฮะก็หลายท่านก็กลับไปแล้วแต่ว่าก็มีการมอบรางวัลต่างๆนะฮะแล้วก็ farewell partyซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสวทช.เป็นอย่างมากโดยเฉพาะทีมของบ้านวิทยาศาสตร์นะฮะช่วยเหลืออย่างดีนะ อะไรตั้งห้องที่พักอะไรแต่อะไรก็ดีแล้วก็ทีมงานเก่งมากนะฮะเพราะนั้นขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นตัวอย่างของความสำเร็จของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนะฮะก็เคยเป็นลูกค้านะครับแล้วก็ยังเป็นลูกค้าอยู่หลายๆครั้งนะครับตอนที่เราจัดตัวโครงการวมวนะครับที่เป็นสารสัมพันธ์นะครับนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาเจอกันในปีที่2แล้วก็มีการจัดเป็นครั้งแรกคือให้นักเรียนเนี่ยมีโอกาสมาพรีเซนต์งานร่วมกันเนี่ยที่เรียกว่าสายอัสฟอรัมเนี่ยเป็นฟอรัมของนักเรียนโครงการวมวทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คนแรกสุดนะครับก็ตอนที่เป็นจทเป็นเจ้าภาพเนื่องจากเราไม่มีห้องใหญ่ขนาดนี้นะครับเราก็มองซ้ายมองขวาหาพันธมิตรนะครับเราก็พบว่าตรงนี้นะครับมีห้องมีที่พักมีทุกอย่างที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นการจัดคอนเฟอเรนซ์ขนาดสัก 3-400 คนเนี่ยที่นี่กำลังจะดีมากเลยครับโดยเฉพาะจัดกับเด็กๆเนี่ยนะครับแล้วพอตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาที่เมื่อกี้ที่เราพูดที่ผมได้พูดถึงเรื่องเราทำ research engineer เนี่ยตอนนี้เรากำลังเริ่มคิดถึงดีไซน์เอนจิเนียร์ขึ้นมาเราบอกเอนจิเนียร์มันแค่สร้างของไม่ได้มันต้องมีความสวยงามมันต้องมีฟังชั่นแนลขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มไปดูพวกหลักสูตรพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วพอดีเนี่ยทางสวทช.ก็approach มาบอกว่าอยากจะให้ช่วยดีไซน์เอนจิเนียริ่งเวิร์กช็อปซึ่งเมื่อกี้ดร.อ้อมใจในสไลด์มีพูดถึงอยู่นะครับมีเอนจิเนียริ่งเวิร์กช็อปอันนึงก็บอกเข้าทางมากเลยเพราะว่ายังไงเราก็คิดว่าเราจะดีไซน์อยู่แล้วมีคนจ้างให้เราดีไซน์ก็พอดีทำงานให้ตัวเองแล้วได้เงินด้วยนะครับก็หลักการนะครับที่เราคาดว่าเรายังไม่แน่ใจครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแต่คิดว่าตามที่เราดีไซน์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับเมื่อกี้หญิงก็พูดถึงเนี่ย
เรากำลังบอกว่ามันไม่ใช่เราต้องการไปทำงานกับบริษัทอะไรแล้วเรากำลังการคนที่เป็น self employed ให้ได้คนที่สร้างงานขึ้นมาเองสร้างอาชีพของตัวเองขึ้นมา start up ที่เป็น technological based technology หรือ science based อันหนึ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาให้ได้เขาต้องมีห้องทดลองอะไรสักอันหนึ่งเพื่อจะสร้างไอ้บอกเขาคิดอะไรออกมาได้เนี่ยแต่ถ้าตราบใดที่มันไม่ขึ้นมาเป็นของเนี่ยไม่ขึ้นมาเป็นชิ้นงานเนี่ยมันเอาไปขายไม่ได้แต่กว่าที่เราจะสร้างโปรโตไทป์แล้วเปลี่ยนโปรโตไทป์สัก10รอบจนถึงของมันเป็นผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยมันจะต้องมีห้องทดลองสิ่งที่มันขาดไปเนี่ยสำหรับเมืองไทยนะครับสมัยก่อนเราก็ยังมีอะไรที่ทำก็แก้หลังบ้านได้เดี๋ยวนี้บ้านก็ไม่มีห้องอย่างนั้นอยู่แล้วโรงเรียนก็ไม่เหลือนะครับโรงเรียนนี้วิชางานไม้วิชาอะไรพวกนี้เนี่ยหายไปหมดแล้วเพราะลูกศิษย์ผมเดี๋ยวนี้มันตอกถือค้อนมาตอกตะปูไม่เป็นกันเลยขึ้นม.4 อย่าบอกแต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องบัตรกรีนะครับทั้งสิ่งที่มันหายไปก็คือที่อเมริกานะครับไปดูซีฟจ็อบไปดูยูเกตเนี่ยงานแรกอยู่ในที่ไหนจำได้ไหมครับการาจโรงรถคืออะไรก็โรงรถของอเมริกาคือคุณมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีเศษวัสดุทุกอย่างให้คุณมาต่อเล่นมีห้องทดลองที่คุณทำอะไรระเบิดเล็กๆน้อยๆได้สมัยเอดิสันก็ทำอย่างนั้นนั่นคือคอนเซ็ปต์พอสวทช.นะครับต้องตั้งใจบอกให้เราดีไซน์เอจิเนียร์เวิร์กช็อปเรากำลังดีไซน์การาจขนาดใหญ่ที่บ้านวิทย์อันนี้คือเป็นที่ที่เด็กเข้าไปทำอะไรง่ายๆก็แก๊กๆอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะทำงานไม้เราก็มีเครื่องมือนะครับตัดเลื่อยฉลุกึ่งทำงานโลหะง่ายๆก็มีจะบัดกรีจะออกจะตัดกลึงก็ได้หรือถ้าอยากจะไฮเทคกว่านั้นเราก็มี 3D printer provide ให้สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือในโครงการเราก็เขียนว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ไปอธิบายควบคุมเซฟตี้แล้วก็วิธีควบคุมการใช้งานเครื่องมือเพราะฉะนั้นคือเรากำลังสร้างการาจขนาดใหญ่ขึ้นที่บ้านวิทย์แห่งนี้นะครับอันนี้นะครับถ้ามันเป็นไปอย่างที่เราคิดนี่คือเป็นอินคิวเบเตอร์สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์เององทอพรนอยรุ่นยาวผู้ประกอบการรุ่นยาวของเราอันนั้นก็ฝากโฆษณาไปด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะสำหรับในส่วนของบันก็เป็นส่วนของบุคคลภายนอกที่มีโอกาสเข้ามาใช้บ้านประโยชน์จากบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแห่งนี้นะคะสิ่งที่สัมผัสได้จากบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแห่งนี้ก็จะมี3ในส่วนหัวข้อด้วยกันนะคะในเรื่องของความพร้อมนะคะความพร้อมแรกที่สัมผัสได้คือเรื่องของสถานที่นะคะสถานที่กว้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามกิจกรรมที่เราต้องการนะคะอันที่สองคือองค์ความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานองค์ความรู้ที่เราไปประสานกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการของสถาบันแห่งนี้นะคะเราได้สิ่งที่อำนวยความสะดวกกับเรามากนะคะเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ในทางศาสตร์ของวิทยาศาสตร์แล้วก็ของการศึกษาจะมาใช้ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการผสานวิธีหรือการผสมต่างๆนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่ Nextech ให้กับพวกเรานะคะอีกอย่างนึงที่ลืมไม่ได้เลยเมื่อเข้ามาใช้ในส่วนของบ้านวิทยาศาสตร์นะคะบุคลากรของท่านค่ะบุคลากรที่อยู่ภายในบ้านศูนย์บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสตาฟตรงนี้หรือสตาฟที่คุมเครื่องเสียงอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนมีความรู้ทุกคนสามารถแก้ปัญหาให้ได้ทุกคนสามารถร้องขออะไรไปทุกคนจัดให้นะคะไม่ว่าวันนี้ต้องการเครื่องเสียงเบาหน่อยนะอะไรนะวิทยากรตัวดำขอไฟเวทีสว่างหน่อยนะจัดให้ได้หมดนะคะเนื้อสิ่งใดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมถ้าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยที่มาเข้าค่ายหรือเข้ากิจกรรมต่างๆในค่ายวิทยาศาสตร์หรือเข้าค่ายที่ไหนเนี่ยสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือความปลอดภัยของเขาต้องปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะสถานที่ต้องมีความปลอดภัยสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะห้องน้ำของที่นี่นะคะเด็กพิเศษที่มาเข้าค่ายที่นี่เข้าห้องน้ำไม่เคยเหงาค่ะอาจารย์นะคะเวลาเข้าไปเจอนะคะจะมีแม่บ้านคอยดูอยู่ตลอดนะคะแม้กระทั่งเด็กที่เข้าไปในห้องน้ำก่อนแล้วไปตามเพื่อนอีกคนนึงถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะแม่บ้านจะออกว่าคนไหนเข้าห้องไหนไม่รู้แต่มีออกไปกันแล้วคนนึงนะคะเด็กพิเศษจะมีข้อจำกัดของปัญหาสุขภาพบางครั้งเรื่องอาหารจะเป็นข้อจำกัดของเขาบางคนรับประทานอาหารแล้วแพ้หรือว่ามีการอาเจียนหรืออะไรนี่นะคะมีการทำเลอะเทอะนะคะอันนี้พูดถึงแม่บ้านไม่มีบ่นกับเด็กนะคะบันเข้าไปเจอ
จริงๆเลยนะคะในห้องน้ำเด็กอาเจียนเต็มพื้นห้องน้ำไปหมดเลยแม่บ้านกันเด็กออกมาทำความสะอาดนะคะแล้วเอาเด็กมาส่งครูแล้วแม่บ้านไปทำความสะอาดพื้นห้องน้ำให้เรียบร้อยนี่คือความประทับใจหนึ่งๆที่เด็กพิเศษเข้ามาสิ่งที่เราอยากให้เขาเกิดมากที่สุดก็คือหนึ่งความสุขณตอนนั้นนะคะความสุขณตอนนั้นแล้วก็ความรู้ที่จะเกิดขึ้นกับครูที่มากับเด็กสิ่งที่เราทำค่ายกับเด็กคือสิ่งที่เราต้องการฝากไปกับครูคือเราต้องการให้ครูได้ตัวแบบของกิจกรรมได้กิจกรรมนำไปเสริมต่อเพื่อเอาไปสอนเด็กต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะเพราะว่าได้กรุณาได้เล่าถึงความร่วมมืออะไรต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานด้านพัฒนากำลังคนที่สวทช.ทำอยู่เนี่ยเราคงทำด้วยตัวเองไม่ได้นะคะถ้าไม่มีพันธมิตรทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะแล้วก็หลายๆหน่วยงานที่มาช่วยกันในหลายๆเรื่องนะคะทีนี้จริงๆเนี่ยค่ะก็อยากจะให้เห็นถึงความสำคัญของการที่เรามีหน่วยงานหรือว่ามีโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการพัฒนากำลังคนนะคะอาจารย์พูดว่าเราได้ทำงานมาเนี่ยตั้งแต่ปี52นับถึงตอนนี้ก็7ปีนะคะ7ปีเนี่ยเราเพิ่งรองรับเยาวชนได้แค่ 80,000 คนนะคะดูเหมือนเยอะแล้วก็จริงๆคือถ้าไม่ใช่แค่เยาวชนเนี่ยเราก็มีบุคคลต่างๆเนี่ยปีนึงก็เกือบ 20,000 เกือบ 30,000 นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยก็ 80,000 ก็ปีละ 10,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็เกินเป้าหมายที่เราสัญญากับสำนักงบไว้แล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับเยาวชนทั้งประเทศเนี่ยค่ะทำได้แค่นี้แหละค่ะไม่ว่าจะมีทั้งสอวนสสวททางเด็กพิเศษนะคะหรือว่าอาจารย์วิวัฒน์จากกรุณามาดีไซน์เอนจิเนียริ่งแล็บเนี่ยยังไงก็รองรับไม่ได้เยอะอะค่ะก็จริงๆแล้วถ้าเป็นผู้นำประเทศอะค่ะก็อยากจะมีบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรทุกจังหวัดแต่ไม่ทราบว่าจะใช้ชื่ออย่างไรนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหน่วยงานไม่ต้องเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะจะเป็นหน่วยงานกระทรวงไหนหรือว่าเป็นเอกชนเป็นหน่วยงานที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็มีงบประมาณที่จะมาลงทุนนะคะคิดว่าเราคงต้องลงทุนเพื่อเยาวชนอีกมากนะคะก็ไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยจะสะท้อนไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรบ้างนะคะก็คิดว่าเราก็แค่เป็นโมเดลหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่อยากเป็นแค่ต้นแบบอะค่ะเราอยากที่จะทำให้เกิดการขยายผลต่อไปเรื่อยๆอะค่ะค่ะก็จริงๆก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะเดี๋ยวทางผู้ดำเนินการอภิปรายอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมค่ะก็อย่างที่ดร.อ้อมใจว่านะคะว่าวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนในการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรานะคะในเพื่อเข้าไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แล้วก็เป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคตนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณวิทยากรทั้ง5ท่านมากๆนะคะแล้วก็ขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะ